สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ผมอยู่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ทุ่มของที่นี่นะฮะตอนนี้อยู่ร้านจอดรถกำลังจะกลับไปยังโรงแรมที่พักนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูครับว่าเส้นทางจากรถลงจากโรงจอดไม่ทุยจากที่จอดรถนะฮะของผมไปถึงโรงแรมลิ้นพันมันหนาวอ่ะไปถึงโรงแรมต้องเจออะไรกันบ้างจัดไปนี่คือรถของเรานะครับนะฮะ Toyota Rumi นะฮะสวยงามนี่ผมมาใกล้ปุ๊บแม่งติดเลยว้าวเพื่อความแน่นอนว่าเราเป็นรถของเรานี่ติดนะฮะมีเสียงกึกกักกึกกักอ่ะโอเคป่ะไปด้วยกันค่อยๆไปผมก็จะเดินแบบเดินถ่ายไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้เราก็อยู่ลานจอดเดินมาตรงนี้จะเป็นตู้ที่เขาไว้สำหรับเช็คบัตรจอดรถนะครับสังเกตเห็นว่าญี่ปุ่นเขาจะมีแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะตลอดเวลานะฮะแอลกอฮอล์ตรงนี้ก็ช่วยล้างมงล้างมือนะฮะแบบไม่กักเลยนะเดี๋ยวดูนะผมฉีดให้ดูที่นี่เขาแบบปื้อเลยนะเยิ้มอ่ะแบบว่าเยิ้มอ่ะนะฮะเราก็มาจับตรงนี้อีกทีกลัวไฟดูดใช่ไหมเราชอบโดนไฟดูดไปครับทางขึ้นรถที่ผมต้องเดินไปขึ้นบันไดนะฮะมาเรื่อยๆคุณผู้ชมดูว่าไกลขนาดไหนพอขึ้นจากลานจอดรถเดี๋ยวจะงงเลยครับว่าสภาพเขาเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นห้างเลยฮะว้าวเดี๋ยวผมให้ดูคอสตูมผมนิดนึงนะดูคอสตูมผมนิดนึงโปเกมอนเห็นไหมโปเกมอนนี่วันนี้คอสตูมมาเต็มนี่เต็มๆแบบนี้มีโปเกมอนด้วยเท่ครับไปดูครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดึกนะฮะปิดกันจะหมดแล้วคนยังเดินกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะญี่ปุ่นกินโซบะราเมงกันนะครับตอนนี้มันดึกแล้วครับผู้ชมและหนาวด้วยคนกลับบ้านหมดแล้วผมก็ต้องเดินนะฮะคนญี่ปุ่นแต่งตัวดีทุกคนนะครับแต่งตัวดีมากใช้คำว่าแต่งตัวดีมากเลยนะฮะเดินมานี่แบบนี่ก็อยู่ในเมะนะฮะตอนนี้หนาวความหนาวเนี่ยสถานเข้าหน้าเลยหนาวจริงนะฮะนี่แต่งขนาดนี้นี่เสื้อกู3ชั้นด้วยยังทะลุเข้ามาได้อ่ะคิดดูแล้วกันตัวนอกเนี่ยโหดเลยนะแล้วยังตรงมีตัวในอีกยังหลุดเข้ามาได้ผมขึ้นนี่เลยแล้วกันนะฮะเบอร์28ขึ้นเบอร์28ตรงข้ามถนนอ่ะได้ข้ามถนนให้ดูก็ได้ไม่ซีเรียสเดี๋ยวเดินผ่านย่านแบบว่าอโคจรของแถวนี้ให้ดูฮะนี่ผมอยู่เมืองคาวาซากินะดูครับค่อนข้างสูงอยู่ญี่ปุ่นนี่เดินกันแบบเป็น19,000อ่ะอยู่ไทยนี่เดินประมาณหลักร้อยนะฮะมาอยู่ญี่ปุ่นนี่แม่งเดินกันเป็นหมื่นคุณผู้ชมเดินกันเยอะจริงๆผมจะเดินพาไปสู่ย่านอโคจอนนะฮะตรงนี้มีสตาร์บัคปิดแล้วนะครับปิดแล้วตึกปิดแล้วอ่ะเดินผ่านให้ดูเลยแล้วกันเกมครับมีคำว่าเกมก็เอาซะหน่อยเลี้ยวเข้ามามาอัปเดตตู้คีบกันหน่อยดีกว่าเขามีอะไรกันบ้างเปิดไหมไม่เปิด กูหน้าแตกเลยหมูปิ้งโบราณโบ๊ะบ้าหมูปิ้งในฝันที่ฉันนั้นตามหาเนื้อหมูล้วนๆสูตรโบราณอร่อยมากๆปลากุ้งการันตีเจอที่ไหนวิ่งใส่ที่นั่นหมูปิ้งโบราณโบ๊ะบ้าอร่อยเกินบรรยายสุดยอดหมูปิ้งโบราณโบ๊ะบ้าโอ้โหว้าวกาชาปองฮอนด้าซุปเปอร์คัพนะฮะโอ้โหอันนี้เทพแมลงด้วง
อันนี้อะไรวะเนี่ยไม่รู้กริ่งเหรอเฮ้ยโอ้โหมอนิเตอร์ว่ะอุ้ยเห็นหน้ากันเลยเหรอแมวข้าวปั้นซูชิขนมคือเรียกง่ายๆว่าต้องบอกว่าการคีบเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นไปแล้วนะครับการคีบนี่เป็นวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นไปแล้วเขาคีบก็เป็นอาชีพนะเนี่ยคนสูงอายุคนทำงานคนเคยได้ป่าวะอุ้ยไม่ได้คนทำงานเนี่ยเล่นหมดนะฮะขึ้นไหมอ่ะเอาแต่ช่วยเขานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียอุ้ยอดอุ้ยน่าเสียใจดูแต่ละตัวนะฮะความน่ารักหนุ่มก็ต้องโชว์หญิงนะฮะหญิงก็ต้องเชียร์หนุ่มตัวนี้เกือบจะออกแล้วนะครับนิดเดียวมันอยู่ข้างแต่ตัวมันใหญ่นะเฮ้ยอันนู้นได้โอ้ไม่ได้ครับแหมเดี๋ยวก็ได้คือเอาฮากันนะอันนี้ก็เล็กๆนะเป็นรถเห็นไหมนิดเดียวเองอันนี้เป็นตีนแมวโอ้โหตีนแมวมันก็เอานะฮะเยอะมากผู้ชมคือแบบมึงจะเยอะอะไรกันได้ขนาดนี้นะฮะเฮ้ยอันนี้สมมุติอันนี้โอ้ดูชุดคนนี้ดิชุดแบบมาเต็มอ่ะเสื้อหนาวเต็มเหนียว โอ้ยอันนี้เขาได้อ่ะนี่เขาได้แบบเก่งเลยอ่ะ Yahoo! ขี่ผู้หญิงโอ้ไม่ได้ถามว่าผมเล่นไหมเฮ้ยนี่น่ารักว่ะแม่งเป็นแมวฮารุขนมปังก็น่ารักอ่ะเฮ้ยอันนี้ไมค์ครับดึงแล้วให้เหมือนให้หล่นอ่ะดึงแล้วให้เชือกเฮ้ยมาริโอ้เพิ่งเห็นโอ้โหมาริโอ้ตัวเบลอเลยมาริโอ้ตัวใหญ่มากนี่เอาใจช่วยเขาอยู่นะฮะดึงให้เชือกมันขาดอ่ะไม่ได้ครับตู้มันเยอะจริงทุกท่านเฮ้ยตู้นี้ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยคือมันคือก้อนอะไรฮะนี่คือตัวเดียวเลยนะสังเกตนะครับเขาให้เอาไอ้แท่งนั้นนะฮะให้มันมาตัดเชือกสีแดงครับให้ล่องพอดีนะแล้วก็ตัดเชือกสีแดงให้ขาดนะฮะมันจะเป็นเหมือนกันไกนะแล้วไอ้วัตถุนี้ก็จะล่วงลงมาหยอดเหรียญนะฮะแล้วก็กดปุ่มให้กันไกตัดให้โดนเส้นนะครับผมตัดปุ๊บมันก็ล่วงมาตรงนี้นะฮะ price out ของรางวัลออกทางรูนี้นี่ครับตัวอะไรอ๋อนี่ไงผีอ่ะเป็นผีถามว่าบะหมี่มีไหมมีผมก็เห็นบะหมี่อันนี้ก็มีโอ้โหนี่ไม้ฝั่งนะผู้ชมดูดิโดนั่นดักนะหมาหมีโอ้ยโอ้โหเรียกว่ามันเป็นแบบคือต้องบอกว่าเป็นอาณาจักรนะฮะอาณาจักรแล้วเจอแบบเนี้ยบอกตรงนะเป็นใครที่แบบไม่เคยเล่นก็อยากลองอ่ะก็ต้องมาแล้วก็ต้องลองสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่นะผมลองไปเยอะแล้ว เป็นแบบทั้งตัดเชือกทั้งคีบทั้งเขามีหลากหลายนะครับอันนี้คืออันเดียวเลยเบลเลอร์เลยทั้งตู้เบลเลอร์เลยอันเดียวอันนี้ก็อันเดียวเหมือนกันนี่สองสาวไงเรียบร้อยมันเยอะมากเลยนะถามว่าเจอสไตล์ไทยเป็นยังไงพี่ไทยเขย่าเลยครับไทยเราเขย่าเลยครับผมนี่เป็นฉากนี่เป็นฉากดูซิว่าถ้าอยู่ในฉากจะเป็นยังไงขอเทสหน่อยถ้าผมอยู่ในฉากจะเป็นยังไงงดงามอยู่ในฉากโอ้ฉากโคตรสวยอ่ะไปต่อเฮ้ยแมวเดี๋ยวไอ้นี่เสือนะอันนี้เสืออันนี้กระต่ายอันนี้โปเกมอนแมว oh, no. โอ้ท่านแมวฮะคุณต้องตายไปเลยกับตู้นี้ฮะโอ้โหแมวยืนฮะ3 สีครับแล้วนี่ครับสีทองครับปีนอยู่โอ้
โอ้ยแมวเสียงสองกูมาเลยคีบแมวฮะโอ้โหดูดิโอ้ตู้นี้แม่งไม่คือไม่โดนมาทุกตู้อ่ะแต่มาตายตู้นี้มันต้องมีโดนสักตัวใช่ไหมนึกออกไหมเขาทำมันจนเราโดนอ่ะนี่ก็ตัวใหญ่นะตัวใหญ่เหมือนกันโอ้คนนี้เขาคีบนานแล้วนะเนี่ยคนนี้เขาคีบนานมากแล้วเอาใจช่วยอุ้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 ยเรียบร้อยอันนี้ตู้แรกเหรียญนะครับอ้าวไอ้นี่ไปแล้วเหรอเฮ้ยไอ้นี่เขาได้นี่นะอ๋อตัดเชือกเนาะให้มันมาตัดเชือกสีแดงครับให้ล่องพอดีนะแล้วก็ตัดเชือกสีแดงให้ขาดนะฮะมันจะเป็นเหมือนกรรไกรนะแล้วไอ้วัตถุนี้ก็จะล่วงลงมาผู้ชายนี้ได้ตัดเชือกเนี่ยผู้หญิงนี้อุ้มเลยผู้ชายนั้นเล่นได้นะเก่งว่ะโคตรโหดโอ้โหบอยแบนด์ก็มา Be First นี่ฮะแข่งม้าฮะตู้ม้าฮะม้าดาบี้เยอะเกินอะไรวันนี้ตู้ม้าอันนี้โมเดลนะฮะอันนี้สายโอ้อันนี้สวยว่ะโมเดลมีหมดทุกอย่างครับคิวพ็อกเก็ตเนี่ยงานเขี่ยนะเนี่ยงานเขี่ยพวกนี้มันจะมาเร็วครับคนเขี่ยได้ก็ไปปล่อยนี่ไงบะหมี่ผมบอกแล้วมีมึงคิดดูดิสุ่มบะหมี่อ่ะสุ่มบะหมี่มึงก็มาไปซื้อแดกไหมไม่รู้จะเป็นรสชาติแบบที่ไม่มีขายก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยนี่โปเกมอนโอ้ยกระเป๋านี่ไมคราฟนี่สวยว่ะเป็นหมอนหน้าไมคราฟนะเหลี่ยมๆสวยดีอ่ะหัวโตเลยอ่ะเฮ้ยปลาทูน่าปลาใหญ่โอ้ใหญ่มากดูถุงของผมแม่งใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่โคตรเล่นไงวะเฮ้ยโอ้โหคิตตี้โคตรน่ารักอ่ะน่ารักจัดเลยครับคิตตี้ตัวนี้น่ารักมากโหดูทั้งตู้เลยกีดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยถุงอาหารแมวฮะเป็นหมอนฮะ What? ถุงอาหารแมวเป็นหมอนฮะอันนี้น่าจะเป็นหมาชิบะหรือเปล่ากุ้งปลาหมึก ครับผมอันนี้กุ้งนะฮะอันนี้ปลาหมึกอะไรครับเนี่ยแมงโซนอาหารปลานี่ว่ะเอ้ยโซนไม่ใช่โซนอาหารทะเลนี่อ่ะมาต้องดูซะหน่อยนะฮันชิโร่ครับดาบพิฆาตอสูรของมันต้องมีโอ้โฟมูระโฟมูระโคตรโหดเอามาของแล้วผมโอ้ยไปตรงนี้มีตู้มาริโอคาร์ตตู้หนึ่งด้วยตู้มาริโอคาร์ตครับทุกท่านครับตู้มาริโอคาร์ตสวยมากนี่แข่งกันนะฮะชายหญิงแข่งกันนะครับตู้มาริโอคาร์ตครับ2คนนะเป็นตู้แบบ2คนนะฮะเล่นแบบเขาหยอดไปแล้วด้วยฮะเดี๋ยวรอดูเขาขับหน่อยดีกว่าว่ามันจะเอียงไหมผมไม่แน่ใจเก้าอี้เขาสวยเนาะสวยเลยอ่ะเป็นตู้ที่สวยมากครับนั่งจีบกันก่อนนะฮะก่อนจะขับโอ้รอให้เวลาหมดไปเลยอ่ะจนเข้าเกมไปนะครับนี่เทคนิคนะฮะเก่าๆมาริโอนี่แม่ง Nintendo นี่คือแบบสุดยอดนะอันนี้คือ Mario Kart DX นะฮะ DX เลยมีความสุขมีความสุขสตาร์ทโต1โอ้เขาชิลมากเลยนะเขาเล่นแบบชิลจัดๆเลยอะเล่นแบบไม่ต้องดูจองดูจอเลยเล่นแบบปล่อยเลย What? อ๋อนี่ยังไม่ได้หยอดนะขอบคุณมากกูนึกว่ามึงหยอดแล้วยืนดูตั้งนานมึงไม่หยอดเหรียญโอ้โถเอ้ยอ่ะคุณผู้ชมโซนนี้ก็เป็นโซนแบบว่าอาหารการกินนะฮะยังไม่เสร็จสังเกตคนดูนะสังเกตคนเดินนะครับใส่เสื้อหนาวแบบเต็มเหนียวนะมันหนาวมาก
แล้วดูครับมีอาชีพที่เขาต้องมายืนท้าความหนาวนะฮะ อย่างน้องเสื้อแดงตรงนั้นนะครับยืนน่ะไม่รู้ขายอะไรแต่ว่าก็มายืนท้าความหนาวนะฮะเหมือนจะเป็นแบบขายอะไรสักอย่างแต่เราก็ไม่รู้เนี่ยยืนแบบเรียกคนทิชชู่เหรอไม่รู้อ๋อขายหวยเหรอไม่รู้ว่ะขายหวยออนไลน์ลอตโต้ป่ะไม่แน่ใจหนาวมากครับผมพูดเลยว่าหงิกผู้ชมดูนะครับไม่มีรถแต่เขาก็ไม่ข้ามครับนี่ฮะไฟแดงอยู่ไม่ข้ามไม่มีรถก็ไม่ข้ามญี่ปุ่นคือสัญญาณไฟคือสุดยอดนะฮะเห็นไหมฮะถ้าเป็นไทยเป็นยังไงนี่โล่งแบบเชียร์โล่งเงียบสัตว์เห็นนะถนนแบบไม่มีอะไรเลยโล่งมากนะฮะไม่ข้ามครับยืนหนาวหนาวครับยืนทนความหนาวครับอันนี้หงิกเลยนะบอกเลยหงิกมือนี่เย็นวาบเลยนะแดงนานอีกเขียวละอ่ะพอเขียวปุ๊บไปเห็นไหมมีเสียงบอกแล้วทุกคนก็ข้ามถนนกันนะครับเห็นไหมฮะรถก็ต้องหยุดแบบเต็มเหนียวผมข้ามนี่แบบญี่ปุ่นนี่คือไม่ต้องดูนะไฟเขียวคือข้ามได้เลยอ่านหนังสือแบบว่าฟังเพลง iPod อะไรได้เลยนะฮะดอกไม้โคตรสวยงามแท้ๆเนื่องจากมันหนาวนะครับโอ้โหโรงแรมผมเข้ารูนี้นะฮะจักรยานมึงปั่นนี่คือสุดยอดนะหนาวจริงๆปั่นได้ยังไงคือจักรยานในมือนี่มือที่เขามีถุงมือเนาะถุงมือเนี่ยข้างในถุงมือมันจะมีแบบฮีเตอร์อะไรอย่างงี้นะโอ้น้องนี่แต่งตัวเฟี้ยวมากแต่งตัวโคตรสตรีทนี่ไอ้น้ำนี้ผมเคยถ่ายไปแล้วนะมีน้ำฮิเดะเว้ย X Japan เว้ยฮะขวดนี้นะเพิ่งมาใหม่ตอนที่มานี่ครับบอกเลยว่าแดกปุ๊บยังดีดอ่ะมึงจะอยากวิ่งนะฮะมึงจะแบบมึงจะไม่ง่วงขับรถนี่กูบอกเลยนราธิวาสยันแม่สายแม่งโคตรแบบใช้คำว่าเครื่องดื่มชูกำลังบ้านเรามัน 4-5 เท่าอ่ะแรงมากฮะนะแต่มันคงแบบคงคำนวณแล้วแหละว่าไม่มีอันตรายอะไรมากมายนะฮะระดับญี่ปุ่นนี่ต้องให้เขาอุ๊ยคุณผู้ชมเย็นมากมือผมหงิกละหงิกจริงนะนี่ฮะร้านเป็นแบบบะหมี่นะนี่นะราคาก็ประมาณนี้นะคิดง่ายๆตอนผมมานี่100เยนเท่ากับ26บาทนะครับ100เยน26บาท1,000เยนก็260คิดอย่างนั้นเลยนะฮะเกียวซ่าจานนี้300เยนนะฮะ300เยน100เยนเท่ากับ26ก็คูณดู52บวกอีก26 78เกี๊ยวซ่าจานเมื่อกี้78บาทก็ได้อยู่นะจักรยานเห็นไหมครับคุณผู้ชมจอดแบบไม่กลัวหายอ่ะคือญี่ปุ่นแบบแม่งไม่ต้องกลัวหายอ่ะจักรยานดีๆเลยเนี่ยดีๆเลยนะดูดิกระโปรงกระเป๋าเต็มเหนียวอ่ะนะฮะไม่หายครับหรือหายวะเดี๋ยวกูไม่รู้โอ้ยหนาวชิบหายตอนนี้จักรยานไม่หายนะปูแต่หนาวชิบหายหนาวมากนะครับโอ้ยอ่ะมาดูกันฮะแยกเล็กๆอย่างเงี้ยดูนะนี่ไฟแดงนะแยกเล็กๆแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะยังมีไฟฮะยังมีสัญญาณไฟฮะไม่มีรถแล้วเนี่ยดูครับนี่คือถนนบ้านเราคือล็อกเดียวนะมีนิดนึงมีนิดนึงกูข้ามด้วยเพราะว่ามันเล็กมากนะฮะไม่มีก็ข้ามซะหน่อยในตอนอย่างนี้นะฮะต่างจังหวัดด้วยก็นิดนึงนะผู้ชมดูนะครับไม่มีรถแต่เขาก็ไม่ข้ามครับไม่มีรถแต่เขาก็ไม่ข้ามครับได้อยู่เซเว่นมาดูเซเว่นเขาหน่อยดีกว่าเซเว่นญี่ปุ่นมีอะไรคุณผู้ชมมา
พิสูจน์ให้รู้กันไปเข้ามานี่เครื่องดื่มชูกำลังทั้งหลายแหละนะฮะอันนี้เป็นชาร์จครับเป็นธุรกิจให้ชาร์จครับมือถือครับโอ้โหเหมือนเอาท้อแบงค์ไปอ่ะนะฮะกาแฟคุณผู้ชมนี่ครับอ่ะหนังสือดูไกลๆแล้วกันนะกูไม่ซูมนะฮะน่าจะเห็นอะไรดีๆอยู่นะฮะอันนี้เป็นพวกหนังสือการ์ตูนนะลายสัปดาห์ลายอะไรก็ว่าไปแต่แถบเนี้ยทั้งแถบนะฮะผมทำภาพสั้นๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวเหลืองอันนี้ไม่เป็นไรนะฮะแหมใสๆสำหรับคนที่แบบว่ายังอยู่ในด้านนี้อยู่อาจจะตื่นเต้นนะแต่ผมนี่บอกเลยว่าตื่นเต้นมากชุยนี่ก็ดีลองเข้ามาดูครับหน้ากากนะเพียบหน้ากากญี่ปุ่นคือดีมากคุณผู้ชม PM 2.5 เลยนะหน้ากากไทยนี่หายากนะ 2.5 เนี่ยนะฮะครีมเคิร์มต่างๆนะครับก็ไม่ต่างกันแต่ว่าแบรนด์อาจจะเยอะกว่าบ้านเราอันนี้ดูขนมพวกบ้างดีกว่านี่ขนมเป็นไงแพ็คเกจแดกขาดน่ากินชิบหายขนมญี่ปุ่นคือน่ากินมากนะครับแพ็คเกจทุกอันแม่งทำแบบเนาะถึงอะคือยอมรับเลยว่าดีไซน์ของญี่ปุ่นแม่งแข็งแรงมากนะฮะพวกกราฟิกดีไซน์พวกเนี้ยมันแบบมันสุดอะเนาะมันแข็งอะคาแรคเตอร์อะไรพวกนี้ดีไซน์แบบโหดมากอันนี้เราเนี่ยอันนี้พวกแบบน่าจะเป็นแบบสายเค็มนิดนึงปลามงปลาหมึกนะเขาเป็นเกาะนะเขามีแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาเยอะอ่ะมาถึงโซนที่ใครหลายคนชอบมาม่าไทยเรียกมาม่าแต่ญี่ปุ่นมีเป็น10ยี่ห้อเลยนะครับว้าวคนเริ่มชิมนะแปลกๆนะอ่ะผมแนะนำตัวนี้ซีฟู้ดตัวนี้นะคัพนูเดิลซีฟู้ดตัวนี้คล้ายๆหมูสับอร่อยเสียงอะไรวะดังไล่หลังกูผิดอะไรหรือเปล่าไม่สิแล้วเขาจะมีแบบบ้านเรานะเนี่ยเต็มไปหมดมีไข่นะมีแซลมอนนะมีซาบะข้าวนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหบะหมี่นะผู้ชมเอ้ยเกี๊ยวเกิ๊วปลาหมงปลาหมึกนี่ตอนนี้เล็กไปหน่อยแต่ผมจะบอกว่าถ้าใครมาญี่ปุ่นซาบะรี่มึงอย่าพลาดห้ามพลาดโดยเด็ดขาดซาบะรี่คือโคตรอร่อยยาฮูไอศกรีมนะฮะตรงนี้เต็มไปหมดน่ากินนะน่ากินมากเลยอู้ยแต่ละอันมึงเอ้ยอร่อยหนาวๆนี่ติ่มมันแน่นเนอะนี่ดูดิอันนี้คืออย่างโอ้โหอันนี้ก็น่ากินอัลมอนด์ถุงนี้ก็โดนไอ้เหี้ยนี่อะไรวะเนี่ยโอ้นี่มาเป็นสามเหลี่ยมโคตรดีครับนี่ฮะโซนของญี่ปุ่นที่แข็งแรงมากๆคือด้านของตัวละครคาแรคเตอร์นี่ครับวันพีชอันนี้คือพวกการ์ดนะขายติดเซเว่นอย่างนี้เลยนะว้าวกันดงกันด้ามยังออกอยู่นะฮะ Colorful State แม้กระทั่งคาแรคเตอร์ที่มีชื่อเสียงมานานอย่างโอ้ยสุดยอดเครื่องคิดตังก็ล้ำไปแล้วนะดูดิว้าวคือแบบใช้ระบบคิดเงินได้ทุกอย่างว่าแล้วก็กลับมาแผนกเดิมเฮ้ hey. ไปไม่ซื้อผมมีสตรอเบอรี่ที่ห้องแล้วเดี๋ยวไปเคมสตรอเบอรี่ให้หมดก่อนวันนี้ ซื้อมาชิบหายจะ5วันแล้วกูยังกินไม่หมดเลย ต่อครับโอ้ยบอกเลยว่านี่ร้านเรานะฮะถามว่าทำไมผมจอดรถไกลจังมีที่มาผู้ชมเห็นด้านหน้านะฮะโอ้ไม่เห็นมืดตึ๊ดเลยมืดตึ๊ดเลยเดี๋ยวขอไฟขึ้นหน่อยขอแสงขึ้นหน่อย
เนี่ยอันนี้คือไทม์คือที่จอดรถเอกชนนะครับเรามาดูอัตราค่าจอดรถกันสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมก็แปลไม่ออกนะมั่วๆเอานะเดี๋ยวลองมาดูค่าจอดรถกันสักเล็กน้อยนะครับว่ามันคืออะไรนะผมไม่รู้นะแปลมั่วลองดูแล้วกันว่าถูกไม่ถูกนะฮะใครถูกช่วยแก้ด้วยเอ้ยถ้าผมผิดช่วยแก้ด้วยนี่คืออันเนี้ย8ถึง24เห็นไหมฮะ15นาทีป่ะ330เยนป่ะ60นาทีถ้าอยู่ในช่วงเที่ยงคืนถึง8โมง60นาที110เยนผู้ชมลองคูณไปดูนะฮะ60ถึง110เยนป่ะถ้าจอดเหมา24ชั่วโมง 1,870 เยนอันนี้ที่จอดรถตรงนี้นะครับเนี่ยค่าจอดรถคือแบบเนี่ยมีเปลี่ยนใหม่ด้วยแล้วคงราคาแล้วคือพอมาจอดปุ๊บถามว่ามันทำงานยังไงนะฮะมันจะมีไอ้แท่นนี้คือมันล็อกล้อเลยแล้วเราก็ไปเคลียร์กับตู้ตรงนั้นเป็นตู้เห็นตู้ไหมนั่นน่ะตู้ริมๆนั่นแหละหรือไม่ก็เนี่ยตู้อันนี้แพงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในร่มครับอันนี้คือ 1,870 15นาที330เยนโคตรแพงอ่ะ60นาที110โหว่าไม่แน่ใจผมไม่ชัวร์ผมไม่ชัวร์ค่าที่จอดแต่ที่จอดญี่ปุ่นน่ะมันจะแบบเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยเก็บตังค์หมดนะครับจอดเน็บไม่ได้สไตล์ไทยบ้านเราไม่ได้นะฮะเก็บตังค์หมดนี่ๆมันจะขึ้นมาอย่างงี้เห็นมั้ยล็อกล้อโหในจอมืดมากเลยมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวคือพื้นที่เค้ามันแพงอ่ะใช้คำนั้นแล้วกันนะฮะรถเขาก็น่ารักนะเนี่ยอย่างเงี้ยรุ่นบ้านเราไม่เอาเข้ามาขายเอาเข้ามาเถอะ 660 ซีซีเนี่ยคนซื้อกระจายตู้เล็กๆเงี้ยคนชอบขับในเมืองเนาะน้ำมันก็ไม่กินน้ำมันก็ไม่กินนะฮะจอดก็ง่ายขับก็สนุกรถก็น่ารักโอเคค่ะไม่เอาเข้ามาขายกันผมเข้าใจแหละมีกลไกด้านธุรกิจกลไกด้านการตลาดสูงนะครับมันเลยยากนะฮะนี่มาดูจักรยานญี่ปุ่นดีกว่าทุกท่านกูเดินผ่านแม่งทุกวันสวยมากอันนี้แบบสุ่มๆเลยนะเนี่ยดูดินี่สุ่มๆเลยนะแบบว่าไม่รู้เลยว่าจักรยานใครมาจอดแต่โคตรสวยเลยนะว้าวแล้วปั่นโคตรดีอ่ะเคยปั่นจักรยานญี่ปุ่นแบบคุณภาพมึงดีมากคือมึงช่วยในการปั่นให้กับกูแบบเยอะมากกูไม่เหนื่อยเนี่ยสวยมากเลยคันนี้หูดูดินี่คือมีไฟฟ้าด้วยนะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมอเตอร์นี่คือปั่นแบบนิดเดียวแล้วไปเลยอ่ะไม่ต้องใช้แรงเยอะครับขึ้นนงขึ้นเนินนี่สบายเลยนะคือแบบถ้าขับเฟี้ยวๆขับชินๆนี่คือเหมือนแบบมอไซคันนึงเลยอ่ะเนี่ยดูดิสวยนะสวยครับตะกงตะกร้าแบบใช้ได้งานได้จริงนะแข็งแรงจริงจังมากโคตรโหดโอ้ยหนาวมากครับเดี๋ยวผมต้องใจเย็นนี่แท็กซี่นะแท็กซี่ญี่ปุ่นนะฮะประตูเปิดเองนะผู้ชมแท็กซี่ญี่ปุ่นไม่ต้องเปิดนะเขาเปิดรับเรานะข้างหลังเราก็เข้าไปนั่งปุ๊บไม่ต้องปิดเขาปิดให้ปั้งมาแรกๆกูก็ตกใจเหมือนกันประตูเปิดเองโรงแรมผมแม่งไม่มีคนเลยดูดิมืดตื้อหนาวชิบหายต้องบอกว่าดูฮะเป็นการเดินกลับที่ค่อนข้างใช้เวลาครับรวมดูเกมวันนี้ครึ่งชั่วโมงพอดีเลยโอ้โหสุดยอดแต่โรงแรมญี่ปุ่นยอมรับอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าเป็นเกรดไหนนะห้องประมาณไหนนะมาตรฐานดีทุกโรงแรมนะครับถือว่ามาตรฐานสูงมากนะฮะโดยว่าฟอนต์โรงแรมผมนี่โอ้โหไม่ธรรมดาสุดยอดว้าวนี่มีปลาเป็นปลาเข้ามาในร้านซูชินะฮะใช่นะฮะโอ้ยปึ้งกางเกงใครมาตากไว้นี่เนี่ยทุ๊ไม่ใช่ฮะOne day later.
214มาชิวๆเลยจะมีไฟ1ดวงนะฮะตรงนี้ใส่การ์ดปักไฟติดว้าวนี่ครับเข้ามานะฮะจากประตูนะนี่ประตูนะฮะเข้ามาฟืบปังนี่ครับด้านบนนะกาต้มน้ำเดี๋ยวต้มเลยนะฮะมีไฟเซ็นเซอร์นะแก้วกระดาษแก้ว43แบบเลยนะมีอะไรให้บ้างนี่เราเนี่ยริปท็อปสเปเชียลเบรนด์โอเคเหมือนแบบเฮ้ยน่าสนใจว่ะไม่รู้จักครีมน่าเป็นกาแฟแหละเมื่อกี้นี่กาแฟนั่นแหละนี่น้ำตรงน้ำตาลนะฮะชั้น2อันนี้เป็นตู้เซฟนะฮะตู้เซฟอันนี้เป็นตู้เย็นตู้เย็นผมมีของแช่ไว้โคตรดีดูนี่4กระป๋องนี้สุดยอดโยเกิร์ตอันนี้อะไรผมจัดไปเลยส้มองุ่นสตรอเบอรี่แล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรวะอโลได้เป็นหางจระเข้น้ำเปล่านะฮะและที่เด็ดสุดๆนี่ครับยาฮูสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นใครมาญี่ปุ่นห้ามพลาดไอ้นี่เลยสตรอเบอรี่ในร้านสะดวกซื้อโคตรอร่อยผมบอกเลยว่าโคตรดีนะฮะแล้วก็แน่นอนกระจกบานใหญ่สวยนะบานใหญ่เลยชอบอ่ะดีนะปลั๊กไฟแบบนี้นะครับสวิตช์ไฟนี่ห้องน้ำนะปึ้งนี่ห้องน้ำเปิดแล้วนะฮะห้องน้ำอ่ะสวยๆว้าวนะฮะห้องน้ำสไตล์ญี่ปุ่นนะแคบๆนะฮะแต่ว่าเป็นชักโครกแบบอัตโนมัติหมดนะครับใช้ไฟฟ้านะหนักเบากดได้ฟึ๊บฟับฟึ๊บฟับแล้วก็นะฮะเป็นชาวเวอร์สไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นแบบขึ้นรูปแบบนี้นะฮะเป็นพลาสติกเป็นอ่างนะแล้วก็จะเป็นแบบฝักบัวก็เป็นสไตล์แบบว่าน้ำร้อนแบบเสถียรมากนะฮะแล้วเขาจะมีเป็นสบู่ยาสระผมครีมนวดให้เลยนะฮะแก้วเกลือแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีผ้าเช็ดขนผ้าขนหนูหนึ่งผืนแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นผ้าแล้วแต่จะใช้นะฮะแล้วก็จะเป็นไฟแบบวอร์มไลท์สีอ่อนๆแบบนี้นะครับสไตล์เขาแล้วก็จะมีท่อระบายอากาศคือเสถียรหมดเลยนะอันเนี้ยผมจำได้ผมบิดเท่านี้แล้วยกขึ้นน้ำจะไม่เย็นนะครับตอนนี้ยังเย็นอยู่นะแต่เดี๋ยวมันจะปรับให้พอดีจำองศาไว้แล้วกันทิศทางเนี่ยพอดีละนะฮะเร็วมากแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปไม่อุ่นเกินไปไม่เย็นเกินไปทิศทางผมจำแบบนี้ได้นะครับฝรั่งอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้ห้องน้ำไม่ใหญ่นะห้องน้ำแคบๆสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะฮะเตียงก่อนถึงเตียงเอาโซนนี้ก่อนมีรองเท้าให้นิดหน่อยนี่2คู่แล้วก็มีฟลิปเปอร์ให้นะครับตรงนี้ผมเอาของมาวางกระเป๋าผมนะแล้วก็มีไม้แขวนนะครับที่ใส่รองเท้ายังมีให้คิดดูแล้วกันไม้แขวนผมนะ4ชุดอะไรแบบนี้มีที่นั่งให้นะฮะแล้วก็มีตู้เล็กๆแบบนี้ในกานี่ของเขานะในกานี่เขาเอามาให้เป็นดิจิตอลนะสวยนะดับได้ฟึ๊บเปลี่ยนสีนี่ยังไงรายงานอุณหภูมิได้กดด้านบน4องศาครับนะเฮ้ยมันถึงพรุ่งนี้เลยวะเจ๋งว่ะเป็นสีครับสีม่วงกดทีอื้อหือหายเป็นเข็มฮะดิจิตอลครับอื้อหือเป็นเฟรียวอันนี้เป็นสวิตช์ไฟคุมคอนโทรลทั้งห้องอันนี้ชอบนะดูนะอันนี้บิดอะบิดปุ๊บอะไฟเตียงนอนจะแบบดิ่มได้นี่ครับดิมละนี่หลอดนี้นะจะค่อยๆสโลว์ด้วยนะค่อยๆสโลว์ดิมเห็นนะเอาใหม่ผมเปิดสว่างเห็นนะผมปิดไฟหลักก่อนอ่ะตอนนี้เหลือแค่ไฟดวงนี้นะครับผมค่อยๆบิดดูนะมันไม่บิดตามมือนะมันค่อยๆวืบ wow. เห็นนะโคตรดีอ่ะชอบมากเลย
สโลอ่ะสโลซบสโลซบใช่คำสโลซบนะฮะแล้วก็หัวเตียงนะฮะชอบตรงนี้เหมือนกันจะมีผมเอาพระมาด้วยนะเอามาไหว้นะครับก่อนนอนจะมีเป็นแบบขึ้นมาแบบนี้โคตรดีเลยใช้วางของได้นะฮะหมอนดีมากหลับผ้าห่มดีเตียงดีมากที่นี่นะฮะแล้วก็มีลายแบบวัยรุ่นนี่ห้องนี้ท้ายแพงที่สุดของโรงแรมแห่งนี้นะครับท้ายแพงสุดกว้างสุดสังเกตว่าผมจะมีพื้นที่ยืนเนี่ยสามารถกระเป๋าใบใหญ่วางได้ซึ่งญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยถ้าเป็นตามหลักญี่ปุ่นที่ถูกนะคือคุณผู้ชมนึกภาพนะเราตัดที่ตรงนี้เราจะมีพื้นที่แค่สมมติว่าเข้ามานะห้องญี่ปุ่นแบบราคาเบสิกนะเนี่ยรองเท้าที่ผมวางเนี่ยคือผนังห้องประตูเปิดอย่างนี้เลยนะนึกภาพนะเนี่ยประตูเปิดเข้ามาเนี่ยเราเจอทางเดินแค่นี้แล้วก็ค่อยมาถึงโซนนี้ที่เป็นเตียงนึกออกไหมแต่ห้องนี้มันมีพื้นที่กว้างตรงนี้ก็กว้างนะครับตรงนี้วางกระเป๋าใบใหญ่ได้อีกหนึ่งใบนะฮะตรงโซนโต๊ะเนี่ยนี่ก็มีทีวีปลายเตียงนะดู YouTube Netflix ได้นะฮะฟรามวิดีโอได้ Disney ได้เนี่ยได้หมดเลยแล้วมีโคมไฟแบบให้1อันนะครับนี่อันนี้เก๋ๆนะฮะแล้วก็มีเครื่องทำความชื้นตรงนี้แล้วก็มีการ์ตูนอีก1อันนะฮะก็คือภาพรวมเป็นการ์ตูนแบบนี้นะเก๋ๆเตียงก็นอนสบายดีครับนะมีทิชชู่ให้นะครับมีกระดาษโน้ตให้นะฮะแล้วก็มีลิ้นชักให้มีปลั๊กตรงนี้ให้2รูนะครับแล้วก็วิวของผมเป็นวิวตึกไม่มีอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูพรุ่งนี้นะฮะภาพรวมประมาณนี้นะห้องภาพรวมห้องผมประมาณนี้เลยคืนละเท่าไหร่ผมจองในเมืองคาวาซากินะครับไม่ใช่ในโตเกียวนะฉะนั้นเหมือนสมุทรปราการอะไรเงี้ยออกมาหน่อยนึงนะครับราคาก็ไม่แรงเท่าโตเกียวห้องนี้นะครับผมจองมา10วันนะ10คืนนะตกอยู่ประมาณไม่ถึงคืนละ 2,000 บาทครับ 1,000 ปลายๆเท่านั้นเองครับห้องนี้ครับก็โอเคแหละนะฮะโอ้ยแต่แบบว่ากูบอกเลยว่าโอ้ยวันนี้เหนื่อยจริงนะฮะยาวนานมากๆนะฮะเอาว่าขอบคุณละกันวันนี้รีวิวช่วงเดินกลับจากเซเว่นแล้วก็มาถึงห้องพักนะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปเบาๆไม่มีอะไรถ่ายแบบง่ายๆเล็กๆน้อยๆนะฮะเก็บเล็กผสมน้อยไปสำหรับแฟนๆคิมูจิที่รออยู่นะครับติดตามนะฮะบอกเลยว่าช่วยกันหน่อยมีลุ้นถ้ามีการเคลื่อนไหวอะไรจากพวกเรานะครับช่วยกันกดไลค์ช่วยกันแชร์หรือใดๆก็ได้ให้มันมีสถิติอะไรขึ้นมาซึ่งลูกค้าอาจจะดูจากตรงนั้นด้วยนะครับก็เลยโกดแดนนี่แล้วก็พลากุ้งพยายามตอนนี้พยายามลุยกันอยู่นะฮะก็รอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเติมเต็มนิดนึงเพราะว่าการทำงานมันไม่ใช่มาเซลฟี่แบบผมแบบโง่ๆอย่างนี้นะครับมันมีทีมงานมีการดีลคอนเทนต์อะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะลึกซึ้งนะในญี่ปุ่นมันค่อนข้างต้องใช้เรียกว่าสรรพกำลังค่อนข้างเยอะนะครับผมยังไงพวกเราบอกตรงว่าพากุ้งเลโกแดนนี่ยังไม่ทิ้งกิมูจิแน่นอนนะครับเราคิดถึงกิมูจิแล้วก็เห็นคอมเมนต์ทุกคนตลอดนะที่เชียร์ให้กลับมาเร็วๆนี้คิดว่าน่าจะมีลุ้นนะครับผมแล้วใครที่ผ่านมาแล้วชอบการรีวิวสายพลากุ้งแบบนี้นะง่ายๆแบบนี้ก็นะฮะ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันแล้วก็รวมถึงคลิปแง่ล็อกเกอร์รายการเกมคลาสสิกอะไรแบบเนี้ยก็นะฮะจัดไปนะครับผมดูซ้ำดูซากดูกันไปเรื่อยๆนะแล้วคอมเมนต์ทิ้งไว้ผมก็อ่านนะครับขอบพระคุณจริงๆนะอ่ะวันนี้พลากุ้งอินเจแปนลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ผมไปก่อนบ๊ายบายตี 3 กว่าแล้วนะที่ญี่ปุ่นโอเคบ๊ายบาย